สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดการ์ดฟิบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาพูดถึงเนชั่นลีก 2020 ที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับยังไม่สรุปเรื่องสนามแข่งขันเลขาธิการสมาคมลูกยางเผยว่าทาง FIVB ยังไม่ได้สรุปเรื่องสนามแข่งขันในการจัดเนชั่นลีกที่ไทยเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเลือกสนามแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก 2020 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพประเทศไทยได้รับหน้าที่หน้าเสือจัดแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก 2020 ในสัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 มิถุนายน2563 แต่เนื่องด้วยสนามที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันเวลาดังกล่าวคาบเกี่ยวกับการแข่งขันแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่น 2020 ระหว่างวันที่ 9 ถึง 14 มิถุนายน 2563 จึงต้องมีการเลือกสนามแข่งขันใหม่ซึ่งทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจึงได้ยื่นข้อเสนอ2 สนามแข่งขันใหม่คือบางกอกอารีนาหนองจอกและอีกสนามหนึ่งก็คืออาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสะพานหินจังหวัดภูเก็ตซึ่งเลขาธิการกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเลือกสนามไหนเนื่องจาก2ที่มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันที่บางกอกอารีนาก็ได้ในเรื่องของสนามที่ใหญ่และการเดินทางของทีมที่ไม่ต้องบินต่อในกรณีที่มาลงสุวรรณภูมิแต่การขนส่งนักกีฬาจากโรงแรมไปสนามค่อนข้างไกลส่วนที่ภูเก็ตทางสมาคมเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปยังต่างประเทศรวมถึงเปิดโอกาสให้แฟนวอลเลย์บอลตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคใต้ได้ติดตามชมอีกด้วยครับซึ่งตอนนี้ทาง FIVB ยังคงต้องเช็ครายละเอียดต่างๆถึงความเหมาะสมในการเลือกสนามใดสนามหนึ่งเพราะจะต้องเลือกความเหมาะสมที่สุดคาดว่าจะให้คำตอบอีกครั้งในเร็วๆนี้ครับนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก 2020 ในสัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 มิถุนายน 2563 ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันร่วมกับอิตาลีนะครับเบลเยียมและแคนาดาแล้วก็ไทยเป็น4ประเทศนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกจะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคมถึง 18 มิถุนายน 2563 และรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563 ซึ่งติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง 3 นะครับ 33 HD เนาะส่วนสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับยอดก็มีข่าวอัปเดตให้เพื่อนๆพี่น้องทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้ยอดฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ